วันนี้ขึ้นผังรวมขึ้นมาอีกทีหนึ่งเราเข้าใจตรงกันเนี่ยนะฮะทั้งคนดูแล้วก็ผมเองที่เป็นคนนำเสนอผังรวมทั้งหมดตอนนี้ผู้ที่เสียชีวิตครับคุณผู้ชมฮะให้ดูผังรวมเพราะณขนาดนี้เองเนี่ยคุณผู้ชมฮะตัวเลขวันนี้ที่เรานำเสนอท่านต้องบอกคุณผู้ชมว่ายังไม่นิ่งนะฮะเดี๋ยวจะบอกทำไมตัวเลขไม่นิ่งเพราะล่าสุดมีข้อมูลใหม่เข้ามาว่ายอดตายขึ้นอีกแล้วค่ะเดี๋ยวจะบอกว่าข้อมูลใหม่เกิดอะไรขอให้ดูเอาเท่าที่เราทำทันก่อนค่ะเพราะรายการต้องบอกคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าข้างหลังนี่วันนี้วิ่งกันวุ่นไปหมดแล้วเชื่อว่าตำรวจเองเหนื่อยมากในการที่จะต้องลำดับเหตุการณ์จิ๊กซอทั้งหมดใครเกี่ยวข้องกับการตายของแอมบ้างวันนี้ที่เราทำผังไล่มา1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15และ16คุณผู้ชมครับในจำนวนนี้มีรอดกี่คนนะเมมีรอดอยู่1คนคือการติมาหรือว่าคุณปลานั่นเองนะคะแล้วที่เหลือคือเป็นผู้เสียชีวิตเท่ากับว่าณวันนี้ถ้าเรายึดเลขของเราก่อนนะ15คนที่เกี่ยวข้องและเสียชีวิตแต่จะเกี่ยวว่าแอมทำหรือไม่ทำจริงๆแล้วเราจะไม่ฟันธงแต่ทุกคนเนี่ยล้วนเจอแอมและหลังจากนั้นก็ตายวันนี้ผมจะเริ่มต้นตรงที่ว่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นถามว่าแล้วแอมณวันนี้คนที่ตายทั้งหมดเนี่ยแอมจะโดนจับในคดีไหนบ้าง1ครับวันนี้เป็นการเปิดเผยของตำรวจครับคุณผู้ชมฮะแอมจะโดนจับในคดีของก้อยซึ่งก็แน่นอนก้อยนี่หลักฐานชัดเจนเห็นภาพที่ก้อยเดินไปปล่อยปลาและหลังจากนั้นก็ปรากฏว่าทางด้านของแอมไปเลยและตำรวจเขาก็ไปพิสูจน์กันถูกไหมฮะนี่คือหมายจับ1คือก้อยถัดมาครับหมายจับที่2คนนี้แหละฮะที่เดี๋ยววันนี้เราจะขยายต่อนั่นก็คือสารวัตรนิพาซึ่งช่อง8เรานำเสนอเรื่องราวของสารวัตรนิพามาเนี่ย3วันติดค่ะและเป็นหมายจับที่2ใช่ค่ะที่ก้อยโดนนะฮะแสดงว่าตำรวจเขาต้องรู้อะไรลึกๆว่าคดีสารวัตรนิพามันต้องเกี่ยวกับไซยาไนด์ใช่เพราะมีการตรวจพบสารไซยาไนด์ในร่างของสารวัตรนิพาด้วยและคุณก้อยเป็น2คนที่ตรวจพบสารไซยาไนด์ค่ะคุณผู้ชมครับแล้วมันไปเชื่อมโยงไงกับไซยาไนด์มันก็จะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของกรณีรถเพราะเมื่อสักครู่นี้ในช่วงลุยหนึ่งเราได้ทราบจากปากอาจารย์ออสท่านก็บอกว่าจากการตรวจสอบไปเจอว่ารถของทางด้านของน้องแอมมีสารไซยาไนด์นั่นก็คือตรงที่เขาเรียกว่าคอนโซน่าขณะเดียวกันที่มันพีคไปกว่านั้นดันไปเจอพัสดุซึ่งมียาแก้อีกผมจะไม่ทวนตรงนี้นะฮะผมเล่าไปในช่วงลุยหนึ่งแต่แค่เอามาประกอบให้คุณผู้ชมดูว่านี่คือข้อมูลที่เดี๋ยววันนี้ท่านไม่ต้องเปลี่ยนช่องไปไหนให้ดูกับข่าวช่อง8ลุยชนข่าวแล้วท่านจะได้เห็นข้อมูลที่ถูกเปิดขึ้นมาใหม่อีกสารผลึกตัวนี้แหละที่บอกว่าเป็นยาแก้คำถามก็คือมนุษย์อย่างเราจะมียาไซยาไนด์ไว้เพื่ออะไรแล้วจะมียาแก้ไปเพื่ออะไรถ้าเราไม่ได้คิดจะใช้มันถูกไหมฮะคุณผู้ชมครับถามว่าวันนี้แล้วทางฝั่งของแอมจริงๆนี้เขาเป็นอย่างไรบ้างหลังจากที่เขาโดน2คดีแล้วเนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะปรากฏว่าวันนี้ทางด้านของเรือนจำคุณผู้ชมครับได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลนะครับว่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นวันนี้จริงเนี่ยบิ๊กโจ๊กมีการเรียกประชุมตำรวจด้วยเห็นบอกว่าบิ๊กโจ๊กตอนนี้พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานท่านรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติท่านอยู่เมืองนอกแล้วท่านก็มีการเรียกประชุมคณะทำงานครับผู้ชมฮะในจังหวะที่มีการประชุมคณะทำงานคุณผู้ชมครับมันมีมุมหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่าทางด้านของบิ๊กโจ๊กเองเนี่ยเขามีการไปตรวจสอบเรื่องของตอนนี้พอส่งแอมเข้าไปในเรือนจำซึ่งแอมเนี่ยอยู่ทันทสถานหญิงกลางแล้วแอมเนี่ยเขาปฏิเสธวันนี้ก็ต้องเช็คสภาพจิตใจว่าแอมเป็นยังไงล่าสุดครับนี่คืออาการของแอมนะฮะวันที่2แอมเองเนี่ยคุณผู้ชมฮะตอนนี้ที่เข้าเรือนจำเขาเริ่มปรับตัวได้แล้วแล้วมีการยืนยันมาจากทางด้านของท่านผอ.ผู้อำนวยการคุณสโรยาฤทธิอารามบอกว่าแอมเครียดลดลงเริ่มพูดคุยกับเพื่อนผู้ต้องขังได้มากขึ้นขณะเดียวกันถามว่าตอนนี้แอมเนี่ยต้องเอาไปขังไว้ที่ไหนปกติเราจะคุ้นกันเวลาดูข่าวพวกนี้ว่าแดนแรกรับปรากฏว่าช่วงนี้มันมีสถานการณ์โควิดเห็นบอกว่าตัวของแอมเองเนี่ยจะอยู่ในห้องกักโรคเพื่อดูอาการก่อน5วันคุณป่วยเป็นโควิดไหมหลังจากนั้นจะย้ายมาห้องเฝ้าระวังเพื่อเช็คว่ามันต้องปลอดจริงๆและจะไปสู่แดนแรกรับ คุณผู้ชมครับวันนี้มันมีข้อมูลอันหนึ่งซึ่งทีมข่าวช่อง8อยากจะให้คุณผู้ชมดูเพราะน่าจะเป็นการตอบคำถามทั้งหมดเปิดภาพที่ตรวจค้นรถของแอมและก็บ้านของแอมต่างๆขึ้นมาประกอบหน่อยวันนี้มันจะมีจุดสำคัญก็เพราะว่าเมื่อตำรวจเนี่ยเขาเข้าไปค้นหลักฐานอะไรทั้งหมดแล้วเนี่ยคุณผู้ชมครับปรากฏว่ามันมีส่วนหนึ่งที่วันนี้ผู้สื่อข่าวของเราน้องโป้งพงศพัฒน์ได้หลักฐานชิ้นสำคัญกลับมาที่ทุกคนอยากรู้แอมป่วยจิตหรือไม่คุณผู้ชมครับนี่คือประเด็นที่วันนี้ทีมข่าวเรากำลังติดตามอยู่เมื่อตอนเช้าที่ผ่านมาคุณผู้ชมครับปรากฏว่าชุดทางเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งหมดคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวรอดูภาพค่ะซึ่งมีเจ้าหน้าที่ตำรวจไปเยอะเลยนะคะคุณผู้ชมครับภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้เป็นข้อมูลสำคัญที่ท่านจะได้ดูจากช่อง8เท่านั้นนะฮะประเด็นก็คือนายตำรวจไล่เรียงกันเลยไม่ว่าจะเป็นทางด้านพันตำรวจเอกพันลบสุริยกุลณอยุธยารองผู้การจังหวัดนครปฐมหรือแม้แต่ผู้กำกับกลุ่มงานสอบสวนภูธรนครปฐมพันตำรวจเอกศักยทิพย์ศิรสกุลหรือแม้แต่พันตำรวจเอกจุลพลมีชำนาญท่านผู้กำกับสพพุทธมณฑลรองผู้กำกับสพพุทธมณฑลก็ไปฮะภาพนี้สำคัญยังไงเป็นการเปิดหลักฐานที่ว่าตำรวจเขาต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าแอมป่วยจิตหรือไม่แล้ววันนี้เดินทางไปที่หนึ่งผมจะไม่บอกว่าที่ไหนนะฮะแต่จะเป็นที่เอาคำตอบมาบอกกับคนไทยทั้งประเทศว่าเขาป่วยจิตหรือเขาไม่ได้ป่วยจิตเพราะถ้าเขาไม่ได้ป่วยจิตนั่นหมายความว่าฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนการที่ศาลท่านจะพิจารณาเพราะโทษคือประหารชีวิตสถานเดียวคุณผู้ชมครับดูอาการตรงจุดต่อไปนี้เลยปรากฏว่าจากการไปตรวจสอบของตำรวจไปเจอว่าแอมเคยเข้าไปพบหมอที่ว่าไม่ได้ไปรักษาอาการทางจิตแต่แอมไปพบเรื่องอาการเครียดและนอนไม่หลับนะครับโดยเบื้องต้นไปพบ3ครั้งด้วยกันครั้งที่1 13มิถุนายน58ครั้งที่2 3กรกฎาคม58ครั้งที่3คือ13พฤศจิกายน61ให้ดูคู่ขนานกับภาพนี้หลักฐานชิ้นนี้เป็นการยืนยันว่าไม่ได้ป่วยจิตโดยเบื้องต้นจากการตรวจสอบประวัติคุณผู้ชมฮะโดยเหตุการณ์ครั้งนี้พันตำรวจเอกพันลบท่านก็บอกว่าวันนี้มาตามคำสั่งของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานเพื่อตรวจสอบประวัติการรักษาตัวของแอมว่าข้อเท็จจริงรายละเอียดคืออะไรกันแน่แต่จะไม่เปิดเผยตรงนี้ใช่แต่เท่าที่วันนี้ทีมข่าวช่อง8เราได้มาแอมไปพบ3ครั้งไม่ใช่อาการทางจิตอย่าลืมนะครับตรงนี้แหละฮะคือหลักฐานสำคัญส่งศาลค่ะเมื่อคุณไม่ได้ป่วยจิตอย่าลืมว่าโทษของคุณคือประหารชีวิตสถานเดียวและวันนี้พันตำรวจเอกพันลบบอกกับน้องโป้งพงศพัฒน์มาว่าตำรวจขอฝากประชาสัมพันธ์ผ่านทางช่อง8หากประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครปฐมคนใดก็ตามครับที่คิดว่าตกเป็นเหยื่อในคดีขอให้มาให้ข้อมูลกับตำรวจที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียนของตำรวจภูธรภาค7หรือติดต่อมาได้ที่ทางด้านกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐมตลอด24ชั่วโมงตำรวจยืนยันนะครับว่าจะตรวจสอบคดีนี้อย่างละเอียดและจะให้ความเป็นธรรมกับทุกท่านที่เสียชีวิตด้วยประวัติเดี๋ยวขออนุญาตเดี๋ยวต้องเอาข้อมูลจากทนายเขาออกมาโต้คือว่าเขาไม่ได้มีอาการป่วยจิตเวชไม่เคยรักษาอย่างเงี้ยครับข้อมูลตรงนี้ต้องให้ทางให้ความร่วมมืออย่างดีไหมครับได้ครับตอนนี้ข้อมูลเราได้กับพนักงานสอบสวนละสารส่วนประกอบสำนวนไปละด้วยตอนนี้มาตรา16นะครับเราก็เลยป้องกันในเรื่องข้อมูลของบุคคลด้วยนะข้อมูลต้องระวังขณะเดียวกันเนี่ยวันนี้พอได้มีการตรวจสอบว่าเขาไม่ได้ป่วยจิตค่ะก็แน่นอนละครับหลังจากนี้ตำรวจคงดำเนินสาวต่อนอกจาก2 ราย